ันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคนไลฟ์สไตล์นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางเพจด้วยนะคะวันนี้นะคะไม่ได้ทำครีมนะคะพอดีเห็นว่ามันดีและมีประโยชน์นะคะก็เลยจะเอามาแบ่งปันนะคะอันนี้เป็นยาสีฟันค่ะเป็นเจลท่านั้นก็เหมือนกับเจลยาสีฟันนะคะสำหรับผู้ป่วยค่ะพอดีผู้ป่วยที่แขกดูแลอยู่เขาป่วยไม่สบายนะคะก็เป็นหลายโรคแล้วทีนี้ก็เหมือนกับเขาไข้ขึ้นมาหลายวันนะคะไข้ขึ้นมาหลายวันแล้วทีนี้เราก็คิดว่าเขาน่าจะปวดฟันนะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราให้เขาทานคุกกี้หรืออะไรเงี้ยเขาจะทานเร็วมากแต่มาหลังๆนี่ไข้เขาขึ้นทุกวันเลยค่ะไข้เขาขึ้นนั่นก็เนื่องจากว่าอาการปวดฟันแล้วก็ไปโดนฟันเขาไม่ได้นะคะพอให้คุกกี้เขาทานนะเขาก็จะทานโอ้ยเป็นชั่วโมงก็ไม่หมดสักทีนะคะทีนี้คุณหมอพี่ชายเขาก็เลยบอกว่าเขาน่าจะปวดฟันด้วยนะคะน่าจะปวดฟันคุณหมอเขาก็เลยไปร้านขายยานะคะเพราะว่าเขามีพี่ชายเป็นหมอนะคะอันนี้ที่เอามาแนะนำแขกเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่มีญาติพี่น้องนะคะที่ป่วยแล้วก็ปวดฟันทำความสะอาดฟันแปรงฟันไม่ได้นะคะยาสีฟันตัวนี้นะคะใช้ดีมากเมื่อวานนี้คุณหมอเนาะเขาเพิ่งไปซื้อยาสีฟันตัวนี้มามันเป็นเจลนะคะแขกก็จะเปิดให้ดูนะคะแต่ทีนี้เราไม่ต้องไปใส่ใจกับยี่ห้อหรอกนะคะไม่ต้องไปใส่ใจกับยี่ห้อเวลาที่เราไปร้านขายยานะคะเราก็ไปบอกที่ร้านขายยาเขาได้ว่าคนป่วยเราหรือว่าญาติเราปวดฟันแต่ไม่สามารถแปรงฟันได้อะไรได้นะมันมียาสีฟันตัวไหนเจลตัวไหนที่ใช้สำหรับคนป่วยได้แขกก็ขอแนะนำว่าถ้าคนที่อยู่ประเทศอิตาลีนะคะก็แนะนำว่ายี่ห้อนี้เลยนะคะเปเรียวอิสนะคะก็ไม่ได้มาขายของนะคะเห็นว่าใช้ดีก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะว่าเพราะว่าเอาทาฟันให้คนป่วยเขาวันเดียวแล้วเขาก็หายแล้ววันนี้ไม่มีไข้เลยจากที่เขามีไข้มาหลายวันมากเนื่องจากอาการปวดฟันของเขานั่นเองนะคะพอเมื่อวานนี้คุณหมอไปซื้อเจลตัวนี้มามันเป็นคล้ายๆยาสีฟันแต่ทีนี้คนป่วยเขาคล้ายเด็กนะคะเขาเหมือนเด็กแล้วก็ไปโดนอะไรเขาไม่ได้ด้วยความที่ว่าเขามีหลายโรคประจำตัวของเขาด้วยนะคะทุกคนเนาะไปแปรงฟันให้เขาก็ไม่ได้ปกติเขาจะมีแปรงยาสีฟันสำหรับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ไปโดนเขาก็ไม่ได้ถ้าไปทำให้เขาโมโหเดี๋ยวเขาก็จะชักนะคะเพราะว่าเขามีโรคชักด้วยเนาะก็โดนเขาไม่ได้นะโดนเขาไม่ได้แล้วทีฟันเขาก็ผุเยอะนะคะเพราะว่าเขากินยาเยอะค่ะเนาะยามันก็ทำให้กระดูกอะกร่อนแล้วก็ฟันผุอะไรประมาณนั้นน่ะทุกคนเนาะคุณหมอก็ไปซื้อเจลตัวนี้มาเป็นยาสีฟันแต่ยาสีฟันตัวนี้นะข้อดีของเขานะคะข้อดีของเขาคือเราไม่ต้องใช้แปรงสีฟันมาแปรงถูเลยเพราะว่าถ้าคนป่วยเขาปวดฟันน่ะเราจะไปใช้แปรงสีฟันแปรงถูไม่ได้นะคะทุกคนทีนี้ยาสีฟันตัวนี้นะข้อดีของเขาคือแค่เราบีบเอาเจลออกมานะคะเจลเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะเจลเขาจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะคะแบบเป็นเจลเลยเนาะเราก็ใช้นะคะใช้นิ้วมือหรือว่าคัตเติลบัตก็ได้นะคะใช้ใส่ถุงมือแล้วก็เอาป้ายยาสีฟันแล้วก็เอาไปถูทาตรงฟันของเขานะคะสมมติว่าถ้าเรามีญาติที่ป่วยนะคะก็บีบเจลตัวนี้ออกมาถ้าสำหรับใครที่ฟันผุหรือว่าปวดฟันหรืออะไรนะคนธรรมดาไม่ใช่คนป่วยแบบที่แขกดูแลก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขารักษาฟันได้ดีมากๆเลยนะอันนี้ใช้ดีบอกต่อนะคะวันนี้คอนเทนต์ทำครีมนี่มาอะไรแปลกๆนะคะทุกคนเนาะเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็เลยมาเอาสอดแทรกให้นะคะก็ลองไปถามที่ร้านขายยาดูเนาะวิธีใช้นะคะสำหรับคนป่วยที่แขกดูแลในวิธีใช้ก็คือแขกใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าใช้แปรงสีฟันแปรงให้เขาไม่ได้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าเจลตัวนี้นะคะไม่จำเป็นต้องแปรงเลยแค่ให้แขกใส่ถุงมือหรือว่า
แขกลองใช้กับคัตเติลบัตแล้วมันรู้สึกว่าหงุดหงิดนะทุกคนเนาะเพราะมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ถนัดเนาะแขกก็เลยใส่ถุงมือแล้วก็บีบเจลมาแล้วก็เอาไปป้ายถูเบาๆที่ฟันของคนป่วยค่ะถูไปเคลือบไปให้ทั่วปากเลยอะทั้งด้านนอกด้านในนะเคลือบไปให้ทั่วเลยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้เขาบ้วนปากหรืออะไรเลยค่ะนะยาสีฟันตัวนี้เจลตัวนี้ไม่มีอันตรายแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นนะคะนะคะทิ้งไว้แบบนั้นน่ะแล้วให้เขาเคลือบฟันอยู่แบบนั้นเลยนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะอันนี้จากร้านขายยานะคะเจลยาสีฟันตัวนี้จากร้านขายยานะคะทุกท่านเนาะสำหรับพี่น้องคนไทยก็ลองไปถามที่ร้านขายยาดูนะคะบางทีสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเรายังไม่รู้หรืออะไรอย่างนี้เนาะที่เมืองนอกเขามีแบบนี้นะคะก็เมืองไทยมีหรือเปล่าก็ลองไปสอบถามที่ร้านขายยาดูสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกนี่น่าจะมีนะคะเนาะมันก็ถือว่าสะดวกสบายหลังจากเมื่อวานนี้ที่แขกเอาป้ายให้คนป่วยไปแค่2รอบแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงยังแล้วก็ให้เขาดื่มน้ำค่ะถึงเขาจะกินลงไปมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่เป็นอันตรายนะคุณหมอบอกว่าใช้ทาเคลือบฟันเขาเลยเอาไว้เลยเบาๆไม่ต้องใช้แปรงสีฟันถูให้เขาหรืออะไรให้เขานะคะใช้แค่วันเดียวเองวันเดียวอ่ะแขกใช้ทาให้เขานะคะ2หนนะคะวันนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าคนป่วยอ่ะปกติแล้วนะเขาจะไข้ขึ้นตลอดเลยวันนี้คนป่วยไม่มีไข้แล้วก็ฟันเขานะเราก็ลองให้เขากินคุกกี้เหมือนที่เราเคยให้เป็นประจำทุกวันนะวันนี้เขาเคี้ยวได้สบายมากเลยค่ะนะคะแล้วก็พูดคุยได้สบายมากแล้วไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยนะคะบางทีการที่เราปวดฟันนะมันปวดมากๆเนาะมันไปโดนเส้นประสาทอะไรตรงไหนเราก็ไม่รู้นะคะมันก็ปวดมากมันก็ทำให้เราไข้ขึ้นแล้วก็แถมหงุดหงิดอีกต่างหากนะคะทีนี้คนป่วยบางคนนะก็ไปโดนไม่ได้นะปวดฟันนี้นะไม่ต้องถึงกับแปรงฟันหรืออะไรหรอกนะแค่แมลงวันบินผ่านยังโมโหเลยนะทุกคนเนาะทีนี้ตัวนี้มันดีนะคะแขกก็เลยเอามาแนะนำนะคะก็สำหรับใครที่มีญาติพี่น้องที่ป่วยที่ปวดฟันหรือว่าคนธรรมดาก็ใช้ได้นะคนที่ปวดฟันเหงือกบวมฟันผุฟันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปหาซื้อเจลแบบนี้มาใช้ดูนะคะเห็นว่ามันมีประโยชน์นะบางทีเราคิดว่ามีแค่ยาสีฟันแบบฟัวลายหรืออะไรอย่างงี้นะแต่ทีนี้ว่าเมืองนอกนี่เขามีแบบนี้นะคะเนาะอันนี้ก็โชคดีที่ว่าเราอะทำงานดูแลน้องชายคุณหมอพี่ชายเขาเป็นหมอเนาะตัวไหนที่ใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสรรหาเข้ามาใช้กับน้องเขาอะไรเขานะคะคือดีมากนะคะเนาะดีมากคอนเฟิร์มเลยค่ะนะวันนี้คนป่วยนี่หายปวดฟันแล้วก็พูดคุยได้สบายแล้วไม่มีไข้เลยค่ะนะคะอันนี้เนาะก็ถือเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะก็ลองไปสอบถามร้านขายยาหรือว่าสั่งทางเน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่น้องคนไทยนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองนอกนี่ถ้าไปที่ร้านขายยานี่นะเขาจะมีขายอยู่แล้วค่ะเจลสำหรับทำความสะอาดฟันให้ผู้ป่วยแบบนี้ที่ไม่สามารถแปรงฟันได้อะไรอย่างนี้นะคะเนาะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วนะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ